มันมีอีกจุดหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ยเมื่อแป้งเขาออกจากพื้นที่เขาจะต้องไปลงที่ท่าเรือบ้านบาการโต๊ะทิศจังหวัดสตูลอันนี้ไม่มีอะไรผิดแล้วนะฮะ,ฮะท่าเรือนี้แน่แวันนี้ทางด้านน้องแนนิกิตรีเนี่ยย้อนกลับไปที่ท่าเรือนี้อีกเพราะว่าอะไรเพราะตอนแรกไอ้ท่าเรือบาการโต๊ะทิศเนี่ยที่สตูลเนี่ย<ะ>เขาบอกว่าเอาอย่างถ้าตอนกลางคืนเนี่ยตีสองตีสามเนี่ย คาดว่าน่าจะลงเรือตีสองตีสามเนี่ยนะฮะชาวบ้านเนี่ยเขาไม่น่าจะมารับจ้างแล้วแหละเพราะว่าเขาเองเนี่ยจะไม่อยู่กันตรงนี้สุดท้ายวันนี้พอเราไปสำรวจมันกลายเป็นว่าท่าเรือบากันโตทิดเนี่ยคุณผู้ชมฮะจริงๆแล้วเลยไปอีกเัียมันจะมีท่าเรือเอกชนอีกนะฮะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูลักษณะท่าเรือมันกลายเป็นว่ายังมีท่าเรือต่างๆซึ่งเห็นใช่ไหมตามผังเลย มีท่าเรือขนส่งสินค้าใช่ไหมท่าเรือประมงของเอกชนแล้วก็มีท่าเรือแพหลวงกับท่าเรือส่วนตัวแล้วก็ออกสู่อันดามันวันนี้ที่น้องแนนสกิตตีเนี่ยกำลังจะไปสำรวจก็คือต่อให้มีการบอกว่ามันจะมีภาพเนี่ยมุมสูงที่คุณผู้ชมเห็นค่ะแป้งเนี่ยน่าจะมาจบที่บาการโตทิศแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นเรือที่บาการโต uh huh. ทิศหรือเปล่า อาจจะไปขึ้นท่าใดท่าหนึ่งหรือไม่<ะ>เพราะคุณผู้ชมดูจากักษณาปากเอาววันนี้ที่เราบินโดนคือเรือมันจอดตลอดแนวเลยนะฮะแล้วสามารถที่จะออกอันดาบันได้หมดมันมีข้อมูลที่น่าสนใจคือตรงนี้ฮะเออนี่อันนี้กําลังออกอ่าวไทยนะฮะ ปรากฏว่าถามว่าถ้าเรายึดจากบากันเนี่ยแล้วมันจะมุ่งหน้าออกเกาะต่างๆมันมีเกาะอะไรที่ตอนนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่มันต้องไปพักก่อนเพราะอย่างที่บอกแถวนี้ถ้าออกเนี่ยสปีดบ๊สเขาไม่มีมันจะต้องออกเรือใหญ่พอมันออกเรือใหญ่หลังจากนั้นมันถึงจะถ่ายเป็นเรือสปีดบ๊ทวันนี้น้องแนนก็เลยมุ่งหน้าไปเกาะสาลายเพราะก็มีการคาดการว่าพอออกเรือประมงเนี่ยซ่อนไปเสร็จแล้วต้องไปอยุดที่เกาะใดเกาะหนึ่งแล้วเปลี่ยนสปีดบ๊สข้ามไปอินโด เราก็เลยมุ่งหน้าไปยังเกาะสาหร่ายเห็นแผนที่ใช่ไหมที่เขียนจุดแดงๆว่าสาหร่ายนี่แหละนะฮะ,ฮะวันนี้น้องแนนเนี่ยคุณจมฮะก,ก็เลยลองไปดูเพราะถ้าไปเกาะสาหร่ายมันจะไปดูเรื่องของกรณีคลิปเสียแป้งคลิปเสียแป้งที่พูดในคลิปหนึ่งแล้วมีต้นปาล์มเป็นฉากหลังวันนี้น้องแนนขึ้นเรือเลยอ่านดูบรรยากาศน้องแนนหน่อยนะฮะตอนขึ้นเรือเนี่ยนะฮะ โดยเราลงเรือหัวทงเป็นภาษาชาวบ้านซึ่งก็ค้าว่าแป้งลงเรืออย่างนี้แหละหแล้วก็เขารียกซ่อนไปตรงบริเวณข้างล่างเรือใต้ท้องเรืออ่ะดูภาพหน่อยสิฮะของน้องแดนสิกิตีฮะโดยวันนี้ทันทีที่เราลงเรือหัวทงเสร็จแล้วเนี่ยเมย์เป็นยังไงบ้างนะคือจริงๆเนี่ยเส้นทางเนี่ยถ้าจะเดินทางจากคลองบากันโตทิศผ่านทะเลอันดามันก่อนออที่จะออกไปอินโดนีเซียเนี่ยนะคะชาวบ,าบ้านบอกว่าต้องใช้เรือหัวทงไปอินโดนีเซีย คือถ้าเกิดจะเอาเรือหัวทงไปอินโดนีเซียเลยมันจะไปไม่ถึงจะต้องมีการเปลี่ยนเรือกลางทะเลอันดามันฝั่งไทยก็คือเปลี่ยนเกาะใช่อู่่ที่เกาะก่อนแล้วให้มารับต่อไปอินโดใช่ค่ะแล้วก็เอาสปีดโบ๊ทจากมาเลเซียมารับช่วงต่อรับเส็จแป้งกลางทะเลเพื่อจะไปส่งต่ออินโดนีเซียน้องแนนเนี่ยนั่งเรือออกจากท่าเรือบางการโตเออขออภัยผมจําชื่อท่าเรทีบางการโตทิดเนี่ยนะฮะในระหว่างนั้นเนี่ยมันจะผ่านเขาเรียกเกาะยงอุมา โดยเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีชุมชนตันยงอุมาต่างๆอยู่แต่จุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะก,ก่อนที่จะไปที่เกาะสารายประเด็นก็คือตามในผังเนี่ยนะฮะที่จะไปเกาะสารายเพราะเราก็ต้องเดาแหละว่าตอนนี้เสียแป้งเนี่ยเขาจะไปลงที่เกาะตันยงอุมาก่อนไหมหรือค่อยขยับไปเกาะสารายแล้วค่อยเรียกสปีดโบ๊ทมารับอย่างนั้นหรือไม่แต่ประเด็นน่าสนใจถ้าสมมุติเข้าไปแวะที่ตันยงอุมาเนี่ยตันยงอุมามันจะเป็นชุมชนใช่ซึ่งถ้าเป็นชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวภูผ่าน ดังนั้นเนี่ยท่านเลยไปที่สาลายเลยเนี่ยมันอาจจะดีกว่า mm. ลองฟังเสียงน้องแนนหน่อยนะฮะตอนที่กําลังผ่านเกาะตันยงอุมาก่อนจะไปเกาะสาหลายที่ค้าวว่าแป้งน่าจะไปพักตรงจุดนั้น ทีมข่าวสำรวจนะคะโดยการขึ้นเรือหัวทงค่ะมาถึงเกาะสารายนะคะนี่คือบริเวณเกาะสารายค่ะก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งบ้านเรือนของชาวบ้านนะคะรวมถึงมีสวนมะพร้าวแล้วก็สวนยางพารานะคะแต่ว่าจากการสอบถามชาวบ้านเบื้องต้นนะคะคือที่นี่จะไม่ค่อยนิยมปลูกต้นปาล์มค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นะคะก็มีชาวบ้านให้ข้อมูลทีมข่าวว่าถ้าหากว่าทีมข่าวใช้เรือนะคะแล้วก็สำรวจด้านข้างของเกาะสารายค่ะ ซึ่งจากจุดที่ทีมข่าวสำรวจอยู่ตอนนี้นะคะถ้าหากว่าเดินทางไปอีกอเส้นทางนี้ประมาณ5ชั่วโมงก็จะถึงเกาะลีเป้ซึ่งเกาะลิเป้นะคะตรงนี้จะมองไม่เห็นแต่ว่าจุดที่ไกลๆที่มองเห็นนะคะซึ่งมีหมอกปกคลุมภูเขาอยู่ที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นั่นคือเกาะตะลุเตาซึ่งด้านหลังของเกาะตะลุเตาค่ะก็คือเกาะลิเป้และถ้าหากว่าไปถึงเกาะลิเป้นะคะ ก็สามารถที่จะเดินทางไปที่อินโดนีเซียได้อีกประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะคุณลุงคะอย่างคุณลุงทำประมงที่บริเวณน,นี้คุณลุงใช้เรือหัวโทงก็คือว่าสามารถไปไกลสุดได้ถึงประมาณเกาะไหนอะคะเกาะเกาะดูเตเกาะเออันที่ก็บุหรุนไปกบุหรุนก็ไป ก็คือในเส้นทางนี้ที่คุณลุงพามาสำรวจก็คือทั้งเกาะสารายเกาะตะลุเตาเกาะบูโหลนสามารถที่จะถ้ามีเครือข่ายจากต่างประเทศก็สามารถที่จะมารับแล้วก็ไปต่างประเทศได้ไปได้ คุณผู้ชมครับไไเพราะฉะนั้นชาวบ้านเขาก็บอกว่าถ้ามาลงที่เกาะ,ะสาลาัยแล้วมีเครือข่ายมารับไปได้ขอดูภาพบนเกาะสาลาัยหน่อยนะฮะวันนี้น้องแนนพอไปถึงเกาะสาลาัยเราเดินสำรวจเกาะสาลาัยซึ่งตรงนี้จะเป็นท่าเทียบเรือเราก็พบว่ามีเรือชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรือประมงขนาดกลางแล้วก็เรือลอบหมึกโดยเรือโดยเรือโ,โ,โ,โดยสารนั้นแทบจะไม่มีเลยคุณผู้ชมฮะทันทีที่เราไปคุยกับคุณเอเขาก็บอกว่าเอาจริงถ้ามาหยุดที่เนี่ย สปีดโบ๊ทมาได้สปีดโบ๊ทจากเพื่อนบ้านก็มาได้เพราะส่วนใหญ่นะักท่องเที่ยวเขาจะมาเปลี่ยนสปีดโบ๊ทกันตรงนี้บรรยากาศฮะตรงบริเวณตอนที่เราไปถึงตรงเกาะสาลายนี่คือแผนผังบนเกาะใช่ไหม ว่าไปทางไหนอะไรยังไงน่าสนใจก็คือคุณเอก็บอกกับเราเนี่ยนะครับเป็นชาวบ้านเกาะสไลรยบอกกับเราว่าเอาจริงคือถามว่าแล้วถ้าแป้งเนี่ยเขาจะมาจากเกาะสไลรยแล้วเขาตรงไปถึงอินโดเนียมันง่ายไหม,มเขาบอกตอนนี้มันเข้มงวดนะม,มันไม่ใช่ว่าอยู่จะปล่อยสปีดบอสมุ่งหน้าไปยังเกาะในพื้นที่ของอินโดได้เลย<ฆ>เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนถูกจับกลุมมาแล้วถูกไหมฮะ<ฆ>นี่ฮะ โดยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยทางชาวบ้านเขาก็ยอมรับว่าถ้าเจ้าหน้าที่มาไม่ทันเนี่ยเป็นไปได้ว่าแป้งก็อาจจะสามารถหลุดรอดไปได้เพราะเมื่อกี้จากรถที่ไปปิดขาวได้ยังคลาดกัน4นาทีเลยแล้วแป้งก็คือลงเรือทันทีด้วยมีเสียงของคุณเอนะฮะลองฟังดูหน่อยฮะมันจะเป็นเรือแบบเป็นแบบเนี้ยแบบเนี้ยเรือเป็นบูธเรือแบบไปกับ จากนี้เป็นมันจะเป็นเรือแบบเป็นแบบนี้เป็นี้เรือเป็นบุตเรือแบบไปกับจากนี้เป็นที่ไปหลังบ่างงแต่ก็เรือเรือเรือแบบเรือต้องเที่ยวแบบนี้อเรือการรับโมนี้พี่ใช่ใช่ใช่เนื้อจากปากเวลางก็มี เรือ่อสองเพื่อนสามเพื่อนก็มีม,มันมัมนมีมันมีแบบมดนี้ <ๆ S 1> คุณผู้ชมฮะกก็เอาเป็นว่าตำรวจก็ทำเต็มที่แล้วแต่อย่างที่บอกแป้งเขาก็ไวกว่าจริงๆเนี่ยนะฮะ